กำลังมาดูปลานิลไซส์25วันครับเทคนิคการให้อาหารนี่ครับมาคุณกับมือเลยขุนปลาให้เชื่องดูจากตัวดูเอาใหม่อีกตัวหนึ่งไม่ให้จับลา25วันไม่ให้จับเดี๋ยวมันเห็นกล้องอาหารหมดแล้วตัวมึงกำลังมาผมเพิ่งเคยเจอปลาอยู่ที่ปลาใหญ่ปลา25วันโอ้โหละลอย40โลโอ้โหบ่อนี้หมดแล้วบ่อนี้เมื่อกี้อันนี้กี่ตัว 10,000 ครับ 10,000 ตัวบ่อ1งาน1งานครับเอาเครื่องตีน้ำออกแล้วเตรียมบินเตรียมบินครับลายจะบินนะครับเตรียมไปเป็นปลากระชังเป็นปลากระชังก็จะเลี้ยงอีก2เดือนครึ่งเราขุนนี่ประมาณกี่วันถึงจะส่งไปได้30วันครับ30วันผมก็เตรียมแล้วเตรียมอ๋อนี่15วันเองเนาะครับผมเตรียมบินแต่ว่าตอนนี้มันติดไปไม่ได้สักตัวดูนะเอานี่มันแบะมาแล้วตัวนึงขอดูตัวนึงจ้าถ้าอาหารหมดอะมันจะยากไอ้พวกนี้เอาไปดูตัวนะครับมันคือปลา25วันนะครับตัวบางตัวก็อย่างใหญ่ครับมันเป็นพันไต้หวันครับเข้าตามือเป็นพันไต้หวันที่เรานำเข้ามันตามนี้โอ้กัดมือดูด้วยครับพี่น้องปลา25วันเต็มฝ่ามือโอ้โหโอเคครับเราเห็นตัวแล้วใหญ่กว่าปลาหาบีบางบ่อยก่อนว่าใหญ่กว่าปลาดูครับดูมาโอ้โหโอ้ยหมื่นตัวหลักเลยตัวนี้ครับนั่นแหละตัวนั่นแหละเตรียมรอโอ้โหดูวะดูมันมาเนี่ยพี่น้องมาดูปลาจริงเปล่าแทบจะไม่มีที่ว่ายกันไปอ้อปลา25วันคือตัวนี้มันจะเป็นอาหารกุ้งที่เราสั่งทำเป็นอาหารกุ้งอย่างนี้ที่เราสั่งทำอันนี้ต้องสั่งทำเลยใช่ไหมโปรตีน50ตามตลาดโปรตีน25อันนี้ไม่ค่อยโตอันนี้โปรตีน50โอ้โหดูพี่น้องดูมันเกยตื้นกันมาเกยกัน25วันเราเห็นตัวปลาชัดๆเลยครับอันนี้สายพันธุ์ไต้หวันครับไม่ใช่จีนธรรมดาอ๋อสายพันธุ์ไต้หวันเอ้าพี่ให้ข้อมูลหน่อยครับเผื่อใครสนใจอะไรยังไงเกี่ยวกับปลาสายพันธุ์ไต้หวันคือเขาจะโตไวกินเก่งสันหนาแต่ถ้าเป็นจีนธรรมดาเขาไม่ค่อยทนแล้วก็กินเท่าไหร่ก็โตช้ากว่าครับถ้าเป็นไต้หวันเขาจะโตไวครับผมแล้วถ้าใครสนใจเกี่ยวเรื่องปลานงปลานีนี้เข้ามาปรึกษามาเรียนรู้ได้ที่ไหนครับตะโกตะพิบ้านตะโกตะพิตะโกตะพิครับผมบ่อตกปลาอมสินฟิชชิ่งปาร์คเนี่ยบ่อตกปลาอมสินฟิชชิ่งปาร์คนะครับผมเผื่อท่านใดอยากได้ข้อมูลนะเกี่ยวกับลูกปลาพันปลาแล้วเทคนิคการเลี้ยงแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับก็สามารถเอามาดูได้หรือว่ามีเพจมีอะไรสอบถามไหมมีเพจบ่อตกปลาอมสินฟิชชิ่งปาร์คนั่นแหละครับเป็นเพจด้วยนะครับบ่อตกปลาอมสินฟิชชิ่งปาร์คครับผมชื่อ Facebook ก็โชคปัญญาฟาร์มโชคปัญญาฟาร์มครับผมพี่น้องเผื่อนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเกี่ยวกับเรื่องปลาเน้นปลานิลเนาะครับผมเน้นปลานิลนะครับอันนี้พันไต้หวันไต้หวันมีชื่อไหมเขาเรียกไต้หวันนะพันไต้หวันเลยเนาะปลานิลไต้หวันเป็นที่อื่นเขาจะเลี้ยงด้วยจิระดาส่วนใหญ่จิระดามันจะโตช้าครับผมครับผมจิระดาจะโตได้คือจิระดาจะหางสีแดงเข้มๆตัวลายๆเห็นไหมของผมไม่มีตัวดำอย่างเดียวเลยตัวดำนี่ครับคุณสมบัติก็อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้อะไรนะครับคุณสมบัติตัวกลมสันหนาตัวสั้นแล้วก็แรกเนื้ออัตราแรกเนื้อสูงอันง่านี่แหละครับปลานิลไต้หวันพี่น้องเดี๋ยวท่านใดสนใจนะครับตามที่ผมขึ้นให้ดูนั่นแหละครับผมตามเพจตาม Facebook พี่แกได้เลยนะครับผมดูปลาอันนี้ผมให้ดูปลา25วันนะครับปลา25วันโอ้พี่น้องไปดูอาหารหน่อยดิอันนี้ถุงละ40โลนะครับอันนี้สั่งทำเองหมดสั่งทำสั่งว่าเราจะใช้โปรตีนเท่าไหร่คำนวณสูตรมาเลยเราจะสั่งไปที่ราชบุรีอ๋ออ๋อ
อย่างไอตัวข้างหน้าที่ผมคลองอยู่นั่นที่ท่านเข้ามาเมื่อกี้นั่นนั่นโปรตีน40ครับผมหมูที่เราดูดูมันวนเห็นไหมครับอาหารยังสั่งทำเองนะครับแต่ว่าข้อมูลสุดยอดครับเพราะฉะนั้นอยากรู้อยากอะไรต่างๆก็เข้าไปดูได้ครับอันนี้ไม่ถึงงานนะท้ายนี่อันนี้ก็นินเหมือนกันนะครับอันนี้กี่วันครับอันนี้อันนี้เดียวกันครับชุดเดียวกันชุดเดียวกันโอ้ยพี่น้องมาผมบอกไม่เคยเข้าหมู่บ้านนะเฝ้าปลาอย่างนี้อ๋อนี่แหละครับนี่แหละครับนี่ก่อนนี้ถ้าขายก็ตัวละ9บาทนะ95 45ก่อนแค่นี้10,000นี่ครับพี่น้องครึ่งงานครับถ้าขายอีกประมาณ40,000ครับโอ้ยเห็นไหมพี่น้องเอาอีกหนึ่งอาชีพที่ควรจะเรียนรู้นะครับใครอยากเรียนรู้อยากศึกษาอยากได้ข้อมูลก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับผมก็คือถ้าผมขายเองอะไรเองก็ต่อเองที่นี่จะเรียนผมจะได้ปีละล้านกว่าบาทจากพื้นที่12ไร่เนี่ยจากเฉพาะที่เดียวแต่ว่าถ้านานี่ไม่ได้อะไรนั่นก็นาของผมเหมือนกันอ๋อครับผมคืออันนี้เฉพาะปลาที่ตรงนี้ที่เดียวปีหนึ่งประมาณล้านกว่าโอเคครับผมพี่น้องรีบขยันครับปีละล้านกว่ารีบหาความรู้คือแต่ก่อนคือผมทำงานอยู่โรงพยาบาลทีนี้ก็ลาออกมาได้ครับเพราะลุยตรงนี้เลยโดยที่เราจบปริญญาตรี2ใบด้วยมั้งก็เลยได้ทำได้ผมจบเทคนิคการแพทย์แล้วก็จบประมงก็เลยเรามีความรู้ตรงนี้ความรู้ตรงนั้นมาต่อยอดกับธุรกิจตัวเองเลยครับผมทำงานโรงพยาบาล7-8ปีครับเหนื่อยหาอะไรทำเดียวๆดีกว่าเอ้าไปว่าผมบ้าครับจุดเริ่มต้นทำทุกงานเลยถ้ามีแต่คนว่าใครๆก็ว่าเราบ้าเลยถ้ามีคนว่าบ้าปุ๊บคนเหล่านั้นมักจะประสบผลสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องในหมู่บ้านเนี่ยเอาโอ้บ้าเกินไปแล้วใช่ไหมบ้าเกินไปแล้วโอ้ปีละล้านกว่าบาทบ้าไปแล้วปีได้อยู่ประมาณ300,000กว่าบาทไร่เดียวไร่เดียวสมมุติอ่ะไป40ไร่อ่ะยังไม่ได้เท่าไอ้นี่เลยฮะไร่เดียวไร่เดียว 300,000 ต่อปีทางนู้น10กว่าไร่ปีนึงโอ้ยอ่ะปีหน้านี่ก็ถือว่าเป็นความรู้แล้วก็เป็นความสำเร็จเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งนะครับนะที่เล่าให้ฟังนะพี่จะเล่าให้ฟังให้ดูผมก็พอดีใจจังหวะถ่ายเรื่องปลา25วันก็เลยได้ต่อยอดได้ความรู้นิดหน่อยได้ฟังประสบการณ์นิดหน่อยว่าที่มาที่ไปยังไงจุดเริ่มต้นก็คือเคยทำงานประจำเหมือนกันเราก็แค่ผันตัวเองมาในแนวที่เราพอถนัดพอเปลี่ยนก็จับให้เป็นการเป็นงานไปเลยนี่แหละครับยอดวางชุดขาว ชุดขาวโอเคพี่น้องนี่คือยอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่คลิปนี้ก็แค่นี้ครับได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับกับผู้ที่ประสบผลสำเร็จพี่น้องกับการเลี้ยงปลานิลปลานิลเวียดนามใช่ไหมพี่ไต้หวันปลานิลไต้หวันนะจำผิดจำถูกครับปลานิลไต้หวันนะครับ25วันตอนนี้จะเป็นขุนนะครับขุนรอพร้อมที่จะส่งอีก5วันนะครับอีก5วันจะส่งแล้วนะครับนี่เลยครับผมพี่น้องลมเย็นสบายมากครับผมI'm not sure.